ไอเดียเล็กๆที่เราคิดกันเล่นๆว่าเราอยากจะแบบทักทายทุกคนแบบ good after work เนี่ยครับเหมือนคล้ายๆ good afternoon เลยแล้วไอ้ good after work อะไรเงี้ยฮะคนที่จะเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นลูกบ้านของโกลฟิชอ่ะคือสมมติทุกคนมีคาแรคเตอร์เหมือนกันมากอ๋อลูกค้าที่เรามาที่มาอยู่ในคอมมูนิตี้เราอะครับก็คงต้องขับเคลื่อนด้วย passion อะไรบางอย่างจริงต้องมีความชอบบางอย่างสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะเก๋เอ็กซ์คลูซีฟวันนี้นะคะพิเศษอีกเช่นเคยละค่ะอย่างที่บอกแล้วนะคะว่าคอนเซ็ปต์ของรายการเราเนี่ยนะคะเราจะไปพูดคุยกับผู้บริหารนะคะคนเก่งนะคะคนจิตใจดีคนมีความสามารถแล้วคนที่มีแนวคิดสร้างสรรค์แล้ววันนี้ค่ะเก๋ก็ได้การสุภาพบุรุษหนึ่งคนไว้ค่ะคุณปรินนั่นเองค่ะซึ่งเขานะคะเป็นผู้ริเริ่มนะคะเรียกว่าประกอบเป็นกิจกรรมนะคะของการทำโคเวิร์กิ้งสเปซที่สมบูรณ์แบบมากๆแล้วเก๋ก็ชอบมากเลยการทำงานที่แบบเวิร์กไลฟ์แฮปปี้บาลานซ์สันติด้วยกันนี่มันคือมันดีมากๆเลยแล้วตอนนี้เก๋พูดถึงโกลฟิชนั่นเองล่ะค่ะและโกลฟิชสาขานี้นะคะตั้งอยู่ที่ตึกสาธรธานี2นั่นเองค่ะเก๋ชอบคอนเซ็ปต์ที่นี่มากเลยค่ะแฮปปี้เวิร์กแฮปปี้ไลฟ์นะคะแล้วตอนนี้เก๋นัดกับคุณปรินไปแล้วตามเก๋มาค่ะเข้ามาในโกลฟิชด้านหน้าก็จะมีรีเซพชันนะคอยเรียกว่าแนะนำต้อนรับทุกคนเป็นอย่างดีนะคะแล้วที่นี่ยังมีเรียกว่า2กิจกรรมที่เด่นๆมากคือเบสแล้วก็ฟิซีนั่นเองมาทำงานแล้วมีสายเที่ยวกำลังกายหลังเลิกงานดีขนาดไหนหรือว่าจะมาเต้นแอโรบิกตอนกลางวันก็ไม่ผิดนะและนี่แหละค่ะสุภาพบุรุษที่เก๋พูดถึงนั่งอยู่ข้างเก๋แล้วค่ะคุณปรินนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้บริหารคนเก่งของเราซึ่งทำให้การทำงานในทุกๆวันของแต่ละคนที่มาทำงานออฟฟิศได้มีความสุขมากๆนะคะมาถามกันเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วคอนเซปต์หรือว่านิยามของโกลฟิชเนี่ยคืออะไรคะในความเป็นจริงเราก็อยากให้ทุกคนที่เข้ามาในโกลฟิชได้มีความหมายของโกลฟิชในแบบของเขาเองฝั่งเราเนี่ยก็พยายามคิดว่าเราเป็นคล้ายๆระบบนิเวศที่เราเป็นเหมือนแนวปะการังเล็กๆที่มีปลาหลากหลายประเภทใช่ไหมครับมีสัตว์น้ำหลากหลายประเภทเนี่ยที่อยู่ด้วยกันแล้วเขามีความสุข อยู่ด้วยกันแล้วไม่ฆ่ากันไม่กินกันในสภาพว่าเราจินตนาการว่าบริษัทเล็กๆหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังเริ่มทำธุรกิจหรือแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะยังเป็นรูปแบบของการที่เริ่มต้นใช่ไหมฮะสามารถที่จะว่ายอยู่ในระบบนิเวศเดียวกับปลาใหญ่ได้เช่นพวกคอร์เปอเรทใหญ่ๆหรือบริษัทองค์กรใหญ่ๆซึ่งทั้งหมดนี่ก็เกื้อกูลกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็จะมองถึงปลาเนี่ยก็คือเหมือนเป็นบริษัทที่มาอยู่กับเราหรือว่าบุคคลที่มาอยู่กับเราเนี่ยมีความสุขในการทำงานด้วยคือมีความสุขอย่างยั่งยืนนะไม่ใช่เพียงแค่มาแล้วรวยอย่างเดียวแต่ถึงเวลากลัวไม่มีความสุขไม่มีหรือว่าถึงเวลาจริงๆก็ทรหดมากทำงานหนักแล้วก็ไม่มีชีวิตที่ดีครับก็เราก็เลยพยายามที่จะเติมเอลิเมนต์ตรงนี้เข้าไปฮะให้เราก็เลยพยายามจะสร้างพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนที่อยากจะมาเข้าร่วมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งกับคอมมูนิตี้เราครับตอนนี้ต้องบอกว่าบ้านเราก็มีโคเวิร์กิ้งสเปซเกิดขึ้นมากมายเลยความพิเศษความโดดเด่นทำให้โกลฟิชประสบความสำเร็จแบบนี้แม้ทั้งเก๋เองก็เป็นลูกบ้านของโกลฟิชนะคะอยากให้ลองให้คุณเป็นลองแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าโกลฟิชเนี่ยแตกต่างจากโคเวิร์กิ้งสเปซที่เราเห็นทั่วไปยังไงบ้างจุดเด่นของเราทำไมเราถึงแบบแข็งแรงได้แบบนี้ครับก็จริงๆโคเวิร์กิ้งสเปซในมันก็หลากหลายบริบทนะฮะในความหมายของแต่ละประเทศหรือแต่ละองค์กรบางทีก็เรียกมีคำนิยามของโคเวิร์กิ้งสเปซที่ค่อนข้างแตกต่างอย่างบางที่เป็นร้านกาแฟก็เรียกว่าโคเวิร์กิ้งสเปซได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่อย่างสำหรับเราเนี่ยเราโฟกัสในเรื่องของการที่ทำให้พื้นที่เราเป็นสถานที่ไม่ใช่แค่ที่อย่างเดียวนะไม่ใช่แค่พื้นที่นะไม่ใช่แค่ just the space เนี่ยแต่เราโฟกัสที่สถานที่เพราะความเป็นสถานที่เนี่ยคือเราอยากให้คนได้มาคอลลาโบเรทกันในสถานที่ของเราคอลลาโบเรทนี่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าต้องมานั่งทำงานติดกันอย่างเดียวแต่อาจจะนั่งคุยกันก็ได้ใช่ไหมครับหรือบางทีผมเห็นพี่เก๋นั่งทานข้าวอยู่กับลูกค้าผมอาจจะแบบเดินไปสวัสดีแล้วก็มันก็มีการเชื่อมโยงต่ออะไรเงี้ยแล้วก็คือคอลลาโบเรทจริงๆเรามีกิจกรรมหลายๆอย่างเช่นที่เราประทับใจมากคืองาน The Voice Market ใช่ไหมครับที่เราจัดร่วมกันแล้วก็ตอนนั้นก็คือมีกลุ่มที่เป็นนักดนตรีอยากจะมาแสดงดนตรีเพื่อช่วยเหลือหมาแมวจรจัดใช่ไหมครับสัตว์เลี้ยงต่างๆจาก The Voice Market กลายเป็น The Voice Concert
ตอนหลังเราจัดเป็น The Voice Concert พอเป็น The Voice Concert เสร็จเราก็คิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราน่าจะมีอีกกลุ่มนึงที่น่าจะสนใจที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์ของเราที่เราก็ได้มาคุยกันแล้วก็สนิทสนมกันมากพอสมควรเขาก็มีกลุ่มที่มีฐานของนักเรียนดนตรีค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแล้วพอมารวมกันเนี่ยกลายเป็นว่าพี่ๆที่เล่นคอนเสิร์ตได้มาโค้ชน้องๆแล้วน้องๆก็ได้เล่นบนเวทีนั้นด้วยซึ่งมันเป็นโหประสบการณ์ที่น้องๆเขาก็หาไม่ได้แล้วในขณะเดียวกันมันก็ได้ช่วยมูลนิธิด้วยคือสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้คุยกันหรือเรายังทำงานเป็นรูปแบบของกล่องกรอบกันอยู่เนี่ยเราคงไม่ได้มีกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นครับนั่นก็เป็นตัวอย่างนึงของกิจกรรมที่เรียกว่าเกิดขึ้นประมาณว่าทุกวันที่ Glowfish แล้วมันก็ต่อยอดแหละพี่เก๋มันก็ต่อยอดโดยการที่ได้คอมมูนิตี้ใหม่ๆเราก็เริ่มมีการมีปากต่อปากคำจำกัดความของเรามันอาจจะไม่มีความหมายสำหรับเขาละเพราะว่ามันอาจจะยิ่งใหญ่กว่าแล้วมันก็ตอนนี้เราก็มีกิจกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเราก็เรียกมันว่า Good After Work จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนแบบไอเดียเล็กๆที่เราคิดกันเล่นๆว่าเราอยากจะแบบทักทายทุกคนว่า Good After Work เนี่ยครับคล้ายๆ Good Afternoon หรือ like Good Morning แล้วเฮ้ย Good After Work อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่า After Work ไม่ได้หมายความว่าหลังเลิกงานแต่ว่า After Work บางทีอาจจะเป็นช่วงพักระหว่างการทำงานก็ได้เบรกพักเที่ยงแล้วเมื่อ after work คือช่วงเวลาที่เราไม่ทำงานเราทำอะไรกันดีใช่ไหมครับกิจกรรมอะไรที่เวลาทำแล้วบางทีมันต่อยอดได้มันได้งานด้วยมันก็จะเป็นยิ่งเป็น plus เพราะนั้นเวลา good after work มาเกิดขึ้นในสถานที่ที่29ก็ถึงออฟฟิศแล้วอีก29นั่งทำงานได้29เข้าห้องประชุมได้อย่างเงี้ยมันก็เริ่มเกิดอะไรที่มัน productive มากขึ้นแต่ใน good after work ตอนนี้หลักๆแล้วเนี่ยจริงแล้วทุกคนก็จอยได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก Glowfish หรืออะไรก็ตามแต่ว่าขอให้เขามีความมี passion ในงานอดิเรกหรือในสิ่งที่เขาทำเนี่ยจริงๆเรามีประมาณ5 pillars หลุมๆฮะอันแรกก็เรื่อง fitness wellness ที่นี่ดีมากเลยที่นี่จริงๆเราก็มีพาร์ทเนอร์ของเราอยู่แล้วก็คือเบสกับฟิสิกนะครับซึ่งก็อยู่กับเรามาตั้งแต่เปิดเลยก็ตอนนี้ก็เกือบ8ปีแล้ว8ปีแล้วผ่านพ้นโควิดมาด้วยกันทั้งคู่เนี่ยก็จะมาช่วยเหลือในกิจกรรม Good After Work เราเรียกว่า Wellness Wednesday ทุกวันพุธเนี่ยเราก็จะพยายามสนับสนุนให้คนออกกำลังกายหรือขยับเคลื่อนร่างกายบ้างใช่ไหมฮะหรือว่ามีพวก Mental Wellness มีอะไรพวกนี้เพราะนั้นก็ฟิสิกส์กับเบสเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่มาให้มีคลาสฟรีพี่เก๋ก็เคยมาแล้วใช่ไหมครับมาเต้นเรียบร้อยแล้วมาเต้นซุมบ้ากับฟิสิกส์มาเต้นซุมบ้าเรามีสนับสนุนเรามีคนตาบอดจากมูลนิธิเนี่ยก็มานวดนะครับเราก็ส่งเสริมรายได้ให้เขาก็มานวดให้กับเพื่อนๆ เราสมาชิกเราต่อไปก็เป็นอาร์ตพวกคราฟต์อาร์ตพวกเวิร์กช็อปต่างๆอันนี้ก็จอยแล้วเหมือนกันนะอันนี้ก็จอยแล้วใช่ไหมครับมาทำกรอบรูปมาปูนปั้นมาทำต้มหูอะไรเงี้ยแบบจริงๆแบบเวิร์กช็อปที่เป็นอาร์ตมันฮิวใจนะมันให้สมาธิใจแล้วก็อย่างคือมันก็จะมีกลุ่มศิลปินเนี่ยฮะที่บางทีเขาก็อาจจะไม่ได้ขายของเก่งนะฮะไม่มีโอกาสแชร์ผลงานที่ไหนมีหัวฝีมือดีมากอะไรเงี้ยหรือบางทีศิลปินเวลาโชว์ในแกลเลอรี่เขาอยากจะพูดถึงผลงานเขาบ้างนะเราก็จะเป็นคล้ายๆเป็นเวทีเล็กๆเพื่อให้เขามาได้มาเจอกันมาเจอกับคนที่ชอบผลงานเขาอย่างเงี้ยครับเราก็จะจัดกิจกรรมนี้เป็นเรื่อยๆหรือว่าบางทีก็ให้ศิลปินตรงนี้ก็พักเบรกจากงานของเขางานเขาก็อาจจะเป็นงาน after work เขาก็อาจจะเป็นการที่ได้มาเวิร์กช็อปกับพวกเรามาเวิร์กช็อปหรือว่ามาเอาอินสปิเรชันกลับเข้าไปทำงานได้อย่างเงี้ยครับเราก็จะมีกิจกรรมเรื่อยๆ serious hobby serious hobbyเชื่อซอบบี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่ว่าเราทำงานแล้วเอาเงินไปทำอะไรใช่ไหมเช่นเดี๋ยวนี้มันก็จะมีพวกอาร์ตทอยเราก็จะมีอาร์ตทอยมาร์เก็ตเราก็จะจัดหรือว่าบางช่วงเวลาเราก็จะจัดเป็นฟิล์มกล้องฟิล์มอย่างเงี้ยครับก็จะมีกลุ่มที่มีกล้องฟิล์มมีคนที่อยู่ในวงการมีให้ความรู้มีการพูดแลกเปลี่ยนกันเป็นมีทอัพอะครับหรือวันก่อนเราก็จัดกิจกรรมแผ่นเสียงอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงมามีตลาดแผ่นเสียงมีศิลปินเอาแผ่นเสียงเรียกมาเปิดเป็นดีเจอย่างเงี้ยครับอีกเรื่องก็คือเรื่อง food and beverages อันนี้ก็เป็นพวกอาหารต่างๆซึ่งในฝั่ง dining hall เนี่ยถ้าเรานั่งนี่ก็จะเป็น Glowfish ก็จะเป็นโซนที่เป็นร้านอาหารซึ่งแต่ละร้านเนี่ยก็จะเป็นร้านที่เราคิวเรตมานะครับแล้วก็มีบางร้านที่เป็นคอนเซปต์ใหม่ถ้าไปอยู่ห้างเนี่ยไอเดียคือบางทีเขาไม่มีเวลาได้คุยกับลูกค้าครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นร้านที่บางทียังไม่พร้อมที่จะออกห้างใช่ไหมครับ
อยากจะใช้เวลาเพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์หรือให้ทีมงานเขาเนี่ยแม่นยำพอที่จะสเกลได้แล้วเราก็จะเจอร้านที่มีคอนเซ็ปต์ใหม่ๆแล้วก็เราก็จะมีพวกเครื่องดื่มต่างๆเช่นร้านที่ทำโคลด์เพรสจูสมีร้านทำน้ำผลไม้ต่างๆอะไรอย่างแอลกอฮอล์ที่นี่ก็มีแอลกอฮอล์ก็มีครับเราก็ไม่ได้อยากสนับสนุนให้คนดื่มตลอดเวลานะฮะแต่เราก็มีร้านที่สนับสนุนให้คนไม่ใช่ว่าสนับสนุนแต่ว่า available all the time เพราะบางทีเราอยากเทคเบรกใช่ไหมครับเราเพื่อนคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็จัดสัมมนาเสร็จคุยกันต่อได้ไหมคุยกับ organizer ดีไหมเราก็มานั่งสังสรรค์กันเบาๆอยู่ในดินแห่งนี้แล้วก็มีกาแฟครับจริงๆกาแฟเราก็ค่อนข้างยูนิคเหมือนกันเพราะเราพยายามจะเลือกร้านที่เจ้าของมาเองแล้วตั้งใจแล้วก็ที่นี่มันเป็นที่ที่ทุกคนมาทุกวันมันก็จะได้ทดลองไปเรื่อยๆแหละครับมีอะไรใหม่ๆมีกิจกรรมต่างๆแต่เก๋ชอบความรู้สึกไลฟ์ลี่นะคะทุกครั้งที่มาออฟฟิศเนี่ยอย่างที่บอกเก๋เองเนี่ยมีออฟฟิศของมูลที่ The Voice เสียงจะไลฟ์ที่นี่งานของเราจะเป็นงานความเศร้าแบบทุกๆวันงานคนโคมาขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องราวเศร้าแต่ว่าก่อนที่ถึงออฟฟิศที่เราทำงานเนี่ยเราเจอกู๊ดไวท์คนนี้จะเป็นใสมากโอ้ดีใจคนที่นี่ยังจะใสสดใสทุกคนเลยนะคะเก๋รู้สึกเลยและเอเนอร์จี้ทุกคนดีมากค่ะทั้งวันทุกวันมาคุยกันทำงานต่อมีมุมให้เล่นเลโก้บางทีแบบมีมุมให้เล่นบอร์ดเกมด้วยที่นี่คือชิลมากๆเลยโอเคพี่น้าสุดท้ายก่อนแต่มันเด็ดสุดเลยสุดท้ายนี่ก็คือว่ามิวสิกในเรื่องมิวสิกเนี่ยครับมันก็จริงๆแล้วเป็น personal passion ของผมเองโดยสามมาเป็นแบบมิวสิกเราก็เล่นดนตรีตอนเด็กๆใช่ไหมครับพอเล่นดนตรีตอนเด็กๆเสร็จเนี่ยพอต้องทำงานต้องอะไรเพื่อนที่เราเล่นด้วยเขาก็ไม่ได้เล่นกับเราแล้วถ้าจะต้องเล่นเนี่ยก็ต้องมีเฉพาะกิจจริงๆเช่นงานสังสรรค์สตาฟปาร์ตี้อย่างเงี้ยรวมรุ่นแล้วพอเล่นเสร็จก็ต้องเป็นเพลงทั่วไปที่คนทุกคนต้องอยากคาดหวังจากเราใช่ไหมครับจริงๆเราก็อยากจะเล่นเพลงที่แบบที่เราอยากเล่นเองที่เราอยากเล่นนะฮะซึ่งเราก็เริ่มจะมีแนวร่วมนะเราก็เลยจัดกิจกรรมชื่อว่าปลาชุมดึกขึ้นมาปลาชุมดึกนะคะMusic After Work ปลาชุมดึกซึ่งจริงๆก็มีทุกวันพฤหัสที่2กับ4ค่ะทั้งปีเลยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้หลักๆ ก็คือว่าจะมีวงพนักงานออฟฟิศเนี่ยแหละครับทั่วประเทศเลยมีบางวงมาจากชลบุรีก็มีครับอายุ70 80มีกลุ่มพวกเราอย่างวงผมเองเนี่ยผมก็จะตกสมาชิกเราใช้คำว่าตกเลยเราก็จะดึงสมาชิกต่างๆเนี่ยนั่งแฮงเอาท์กันคุยกันไปคุยกันมาก็ดึงมาเรื่อยๆแล้วเราก็เริ่มเล่นด้วยกันแล้วก็เริ่มเป็นแอคทิวิตี้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับพอมันรวมตัวกันเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็ได้เล่นสิ่งที่เราอยากเล่น คนมาฟังเนี่ยก็เป็นคนที่อยากจะฟังสิ่งที่เขาหาฟังไม่ได้ทั่วไปแล้วก็มันก็เป็นบรรยากาศของการสนับสนุนกันเพราะว่าบางทีเราไม่ใช่เก่งที่สุดนะครับ เล่นมันก็อาจจะผิดบ้างพลาดบ้างแต่ว่ามันก็คือเสน่ห์ของมันมีความสุขโอ้มันก็เลยเป็นบรรยากาศที่แบบหาได้ยากเห็นคนตีขนาดนี้แล้วจะบอกว่านอกจากที่เรียกว่าที่นี่จะมีประชุมดึกเป็นคอนเสิร์ตน่ารักแบบนี้แล้วที่คุณปรีนมานำวงขนาดนี้นะคะที่ยังมีโซนที่เป็นแบบว่าเรียกว่าจัดคอนเสิร์ตได้เลยอย่างฮอลล์ที่นี่ก็ถือว่ามาตรฐานระดับสากลเลยอุปกรณ์ที่ครบมากๆเราพยายามที่จะออกแบบพื้นที่อะครับในเรื่องของฮอลล์เนี่ยให้มันพลักแอนด์เพลย์ได้หมายความว่าลูกค้าสามารถที่จะตัวเปล่าเดินเข้ามาแล้วก็จัดกิจกรรมได้เลยใช่ไหมครับแค่มีใจมาเลยบอกเลยว่าอยากทำอะไรมาตัวเปล่าเลยแล้วก็เชิญแขกมาด้วยก็ดีนะ แล้วก็สามารถจะเอาของมาเพิ่มได้มีเครื่องดนตรีมีอะไรก็จัดคอนเสิร์ตได้เราก็จะมีสเปคเรื่องของเก็บเสียงได้อย่างดีเพราะแถวนี้มันก็จะเป็นresidential ส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะเป็นมิตรต่อ neighborhood ด้วยใช่ไหมครับเราก็ไม่อยากจะสร้างความก่อกวนในตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นก็เราก็กันเสียงอย่างดีแล้วก็สามารถที่จะจัดงาน private ได้จนถึงเช้าเลยตามสะดวกเลยคอนเฟอเรนซ์ฮอลล์ที่นี่จุคนได้ถึง300คนเลยก็ถ้า300คือนั่งนะฮะแต่ว่าถ้ายืนก็เราเคยจัดงานเป็นคอนเสิร์ตก็700คน700คนยืนเรียบร้อยมาแล้วอะครับก็พูดถึงฝ่ายเอนเตอร์เทนเมนต์ไปเยอะแล้วกลับมาถึงฝั่งที่แบบเป็นงานเป็นการนิดนึงครับในส่วนของออฟฟิศล่ะคะโคเวิร์กิ้งสเปซที่นี่เนี่ยมีดีลอะไรบ้างหรือมีคอนเซปต์อะไรบ้างสมมติว่าเราพูดถึงธุรกิจก่อนแล้วกันนะพี่เก๋ว่าเราเริ่ม
เป็นไอเดียไอเดียนี่จริงๆแล้วมันไม่ต้องการออฟฟิศซึ่งเราก็ไม่แนะนำว่าเริ่มมาต้องมีออฟฟิศไม่แนะนำนะฮะเราแนะนำให้มาคุยกับพาร์ทเนอร์ก่อนนะฮะเราก็คิดว่าใช้พื้นที่ไหนก็ได้ในโซนกินข้าวก็ได้โซนไดนิ่งฮอลล์เราเนี่ยแหละครับเราเลี้ยงกาแฟมาชวนเพื่อนๆเลี้ยงเครื่องมาคุยกันก่อนมาวางแผนกันก่อนว่าเราจะทำธุรกิจอย่างไรอะไรนี้ก่อนพอเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ยต้องเขียนต้องใช้คอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยเราก็มีห้องประชุมให้เช่าซึ่งห้องประชุมนี้ก็เป็นรายชั่วโมงก็มีครับบางทีประชุมกันแค่2ชั่วโมงยากใหญ่ห้องประชุมที่มีหลากหลายด้วยหลากหลายมีหลายขนาดครับขึ้นอยู่กับว่าคนเยอะแค่ไหนใช่มั้ยคนเยอะคนน้อยก็แตกต่างมีห้องเล็กมันก็มีจุ4คนก็มีหรือใหญ่ก็มี12คนใช่มั้ยครับพอเริ่มประชุมเสร็จแล้วเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเราก็ต้องการที่เงียบๆไปนั่งทำงานซึ่งอาจจะแยกย้ายกันทำงานก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโซนที่เป็นโซนออฟฟิศเขาเรียกว่าเป็นวันเดสฮอตเดสอย่างเงี้ยก็คือเราเองเนี่ยไปนั่งคนเดียวเช่าทั้งเดือนได้เลยนะครับอยู่เป็นปีก็ได้คนเดียวก็เป็นโต๊ะของเราเองเนี่ยมีคนมาอยู่คนเดียวเป็นปีเลยเหรอมีครับมีเยอะมากเลยใช้เป็นจดทะเบียนบริษัทได้ครับคือพื้นที่อย่างเงี้ยเราก็เริ่มจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ต้องมีออฟฟิศก็ได้หรือบางทีไม่สะดวกนั่งทำงานที่คอนโดหรือที่บ้านของเราเองเนี่ยก็มาอยู่ตรงนี้มันก็อย่างน้อยมันก็เงียบสงบแล้วก็มีคอมมูนิตี้บรรยากาศของการทำงานมากที่นี่พอเริ่มมีพนักงานมากกว่า1คนแล้วใช่มั้ยฮะแล้วก็มีห้องก็ต้องใช้ออฟฟิศก็จะเหมือนออฟฟิศที่ The Voice อยู่ครับก็จะเป็นออฟฟิศที่เป็น private office ซึ่งตอนนี้เราก็มีออปชั่นค่อนข้างจะหลากหลายมีตั้งแต่สำหรับ4คนจนถึง12คนจนถึงใหญ่ก็20กว่าคนก็สามารถจุได้ครับแล้วพอมาอยู่ออฟฟิศตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้ารวยหน่อยก็ขยายห้องได้เราก็แฮปปี้นะครับแต่แพงเปิดต่อไปเรื่อยเปิดต่อไปเรื่อยแต่แพงนะฮะหรือว่าจะขยับขยายมาเป็นลองเทอมก็คือพื้นที่ใหญ่เลย corporate office อันนี้เราก็มีครับพื้นที่ของเราอาจจะมีจำกัดใช่ไหมฮะแต่อาจจะมีสักประมาณ500ตารางเมตรหรืออย่างเงี้ยฮะหรือ500ตารางเมตรก็ใหญ่มากหรือ1,000ตารางเมตรบางทีก็มีใช่ไหมครับถ้าเกิดมันขึ้นอยู่กับลูกค้า availability ใช่ครับว่าบางทีมันก็ไม่ว่างนะฮะถ้าไม่ว่างเนี่ยเราก็พยายามเป็น solution ให้ด้วยเช่นบอกว่าเฮ้ยถ้าชอบไอเดียเหมือน Glowfish นะเราไปหา partner ที่อยู่ชั้นอื่นอยู่ตึกอื่นแล้วเราช่วยออกแบบให้ก็ได้เราช่วยแม้กระทั่งดูแลเรื่องของการสร้างให้ก็ได้ให้มันเป็นสไตล์ Glowfish เนี่ยครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นก็เราก็สามารถจะดูแลคุณไปจนประสบความสำเร็จเลย wow. ครับเราไม่ได้โฟกัสในการขายของใช่ไหมครับ เราพยายามจะโฟกัสในการที่ช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จอย่าง Goldfish เองเนี่ยตรงบริเวณตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยคือ Dining Hall แล้วก็บริเวณชั้น2เห็นว่ามีโซนออฟฟิศอีกด้วยนี่ชั้น2เนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่มันจะค่อนข้างเปิดหน่อย public หน่อยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพวกสมาคมต่างๆหรือ foundation ก็จะเหมาะตรงนี้การที่ได้เจอคนเยอะหน่อยใช่ไหมครับส่วนชั้น19 20เนี่ยดูเป็นออฟฟิศขึ้นเป็นออฟฟิศขึ้นมาหน่อยมันจะส่วนตัวหน่อยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทั้งหมดก็ยังมีบรรยากาศที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ทางลูกค้าชั้น19 20ก็สามารถลงมาข้างล่างได้ครับจะมีที่ไหนเนาะที่แบบมี co-working space แล้วใช้พื้นที่ในการมีห้องแนปรูมด้วยอ่ะมีแนปรูมไอเดียมันมาจากอะไรแนปรูมไอเดียคือจริงๆแล้วมีพนักงานท่านนึงนะตอนผมเริ่มมาทำงานที่ Glowfish เนี่ยผมก็ง่วงมากเลยพี่เก๋ผมก็แอบไปนอนในรถแอบไปนอนในรถตอนกลางวันงีบสัก15นาทีเป็น power nap ไปแอบเดินมาแล้วผมก็บอกพี่พนักงานท่านนี้พี่ผมแบบแอบไปหลับมาพี่เขาพี่ก็หลับเหมือนกันพี่ไปหลับในห้องน้ำเราก็เลยเฮ้ยถ้าอย่างนี้มันดีมานนะคือจะมีแนปรูมให้ทุกคนสิ่งที่ทำให้คนเรื่องเล็กน้อยล่ะครับที่มันบางทีมันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะครับเราก็เลยคิดว่าจริงๆนะแนปรูมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแค่15นาทีมันไม่จำเป็นต้องโหนอนทั้งคืนก็ได้แต่ว่านอนเพื่อให้มันมีพลังกลับมาทำงานต่อมันเราก็เลยค่อนข้างซีเรียสกับการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วจริงๆแล้วเป็นการดีไซน์ที่เราก็เหมือนกับเสียสละเล็กน้อยนะครับเพราะว่าจริงๆพื้นที่ห้องนั้นอ่ะมันจะเป็นห้องที่ขายได้แพงมากเป็นห้องมุมแล้ววิวดีเราก็จะเสียสละให้กับพื้นที่ส่วนกลางเพื่อทุกคนจะได้เอนจอยด้วยกันได้ครับแล้วในขณะเดียวกันในออฟฟิศเนี่ยเราก็จะเห็นบางออฟฟิศของเราเนี่ยก็จะมีบางห้องที่มันไม่ได้มีวิวหน้าต่างเยอะนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะต้องบอกลูกค้าตอนขายเลยว่าถ้าคุณจำเป็นต้องดูวิวเนี่ยเราแนะนำให้คุณต้องไปดูวิวในโซนที่คุณต้องพักไม่ใช่ว่าคุณนั่งเหนื่อยๆทำงานเหนื่อยเสียฐานไปดูวิวถอนหายใจแล้วกลับมาทำงานอาจจะไม่ใช่อาจจะดูแบบไม่ดีไม่กระตือรือร้นแม้กระทั่งเรื่องห้องประชุมที่เรามีให้เขาใช้เลือกหลากหลายมากเดือนละประมาณ6ชั่วโมงอะครับซึ่งจริงๆแล้วเวลาเขาสร้างออฟฟิศตอนแรกเขา
็ต้องบอกว่าต้องมีห้องประชุมนะแต่เราก็ถามกลับว่าเราใช้ห้องประชุมบ่อยแค่ไหนเราอาจจะไม่ได้ใช้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจริงแล้วเราเอาพื้นที่นั้นมาทำงานดีกว่าเราก็ค่อยมาใช้ห้องประชุมร่วมกันดีมากค่ะนอกจากความพิเศษความหลากหลายหรือว่าไลฟ์สไตล์ที่แบบมาทำงานทุกวันอย่างมีความสุขแล้วเนี่ยที่นี่นะคะ Goldfish ยังเปิด24ชั่วโมงฝั่งออฟฟิศนะออฟฟิศเปิด24ชั่วโมงคนที่มาทำงานได้ตลอดเลยเหรอคะก็ในหลักการแล้วที่มันทำให้มันเปิด24ชั่วโมงได้คือระบบแอร์ใช่ไหมครับบางที่ก็บอกเปิด24ชั่วโมงคือเปิดประตูนะฮะแต่ว่าแอร์ไม่มีนะฮะก็ใช่ถึงบอกว่าจะเซอร์ไพรส์ที่นี่มากที่นี่ต้องอินเวสต์เยอะมากก็เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีความสำคัญคืออย่างที่บอกเราพยายามจะโฟกัสเรื่องของความสำเร็จของลูกค้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีเรื่องจิ๊บจ้อยเช่นเพิ่มจำนวนคนคิดค่ากาแฟเพิ่มหรืออะไรเงี้ยเราจะไม่คิดอะไรพวกนี้ในขณะเดียวกันคืออยู่แล้วจะเพิ่มคนมาเพิ่มก็ไม่ว่าก็ไม่ว่าถ้าคนเป็น8คนเป็น10คนถ้าเขาอยู่ในห้องอย่างไหวกันในพื้นที่เขาได้ในพื้นที่เขาได้แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีเรื่องของว่าบางทีเนี่ยทำงานเวลาต่างประเทศซึ่งเราก็จะเจอว่าบางทีงานกับยุโรปหรือว่าทางอเมริกาอย่างเงี้ยครับเขาต้องเข้ามาในช่วงเวลาอื่นคือเขานอนกันแต่ว่าพออย่างเงี้ยครับเราก็เลยพยายามที่จะดีไซน์พื้นที่ให้มันตอบโจทย์กลุ่มนี้อีกกลุ่มนึงที่เราเห็นก็คือว่าเป็นงาน second jobber คือหมายความว่าเขามีงานประจำอยู่แล้วแล้วเขาก็เปิดออฟฟิศตรงนี้เพื่อจะทำงานของตัวเองใช่ไหมฮะโดยไม่มากินเวลาทำงานกลางวันก็ต้องการพื้นที่ใน after hours นั้นก็เราก็จะมีเรื่องระบบต่างๆที่ดูแลตรงน้ำไฟต่างๆก็มีเปิดให้เรามีระบบไฟนำทางในตอนกลางคืนซึ่งมันก็ไม่ได้เปิดไฟสว่างก็ไปประหยัดไฟนะฮะแต่ว่าเราก็จะมีไฟนำทางที่ให้เขารู้สึกปลอดภัยในการที่มาทำงานในตอนกลางคืนได้ครับพูดถึงเซอร์วิสมากดีกว่าคนที่เวลาเป็นผู้เช่าอย่างเงี้ยค่ะเวลามาเช่าเนี่ยนอกจากที่ว่าจะได้ห้องประชุมเนี่ยเดือนละ6ชั่วโมงแล้วใช้เฟซิลิตี้ต่างๆในส่วนต่างของ Goldfish ได้แล้วเนี่ยเห็นทราบว่ายังได้แม่บ้านแม่บ้านทำความสะอาดทุกวันที่นี่จะมีแบบแก้วถ้วยน้ำชามเนี่ยเขาเดินเสิร์ฟแบบเนี้ยเรากินเสร็จมาวางปั๊บแม่บ้านจัดการทุกอย่างเลยเหมือนแม่บ้านส่วนกลางเก็บวางแก้วน้ำที่ไหนเขาเดินตามเก็บไปเก็บตลอดเลยคือแผนที่คุณจะเข้ามาแล้วได้ทำงานจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องมาวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็เลยคิดว่าพอเวลาเรามาครบกับที่นี่เนี่ยครับมันก็จะสบายตัวลูกค้าก็เดินตัวเปล่าเข้ามาหรือว่าอย่างพี่แม่บ้านที่อยู่กับเราเนี่ยก็คือเราก็ไม่ได้จ้างเอาซอร์สหรืออะไรก็จะเป็นพนักงานของ Goldfish ประจำเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากเราอยากได้ทีมงานทุกคนที่รู้จักลูกค้าว่าไว้เนื้อเชื่อใจคนนี้เป็นใครแล้วก็เข้าออกกี่โมงปลอดภัยหรือแม้กระทั่งมันก็มีกรณีว่าคนนี้ไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทแล้วนะเราก็จะมียังมีความโปรเฟชชั่นอลในสิ่งเหล่านี้อยู่ครับว่าเราก็จะมีระบบที่พยายามรักษาความปลอดภัยให้เบนฟิตกับลูกค้ามากที่สุดพูดถึงการทำงานแล้วคุณเป็นเลือกลูกค้าจากอะไรอ่ะเราไม่ได้เลือกลูกค้าเห็นบางอันแต่คุณปิ่นก็ไม่ได้ say yes all the time นะคนที่จะเป็นลูกค้าหรือเป็นลูกบ้านของ Goldfish อ่ะคือสมมติทุกคนมีคาแรคเตอร์เหมือนกันมากเรารู้สึกว่า branding ของเรามันชัดเจนมั้งครับพอ branding เราชัดเจนมันก็จะมีคนแค่กลุ่มนึงที่ถูกใจเราใช่ไหมครับเพราะคนทุกกลุ่มนี้ถูกใจเราแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ไปขายผลิตภัณฑ์ให้เราเองอะลูกค้ารายใหม่ของเราเนี่ยครับอันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยครับจริงเขาก็ประกอบกิจการอย่างอื่นเขาทำสตาร์ทอัพเขาทำอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็เข้ามาคุยกับเราเป็นประจำมาคุยกับ Goldfish มาคุยกับพนักงานเราคุยไปคุยมาเขาชอบบรรยากาศของเราเนี่ยแล้วเขาก็มีแพชชั่นในการปีนเขาครับปีนหน้าผาเงี้ยฮะอยากบอกนะ Goldfish มีที่ปีนเขากำลังมีแล้วล่ะครับว้าว ทุกอย่างจะจบได้ที่นี่ว่าอยากจะมาทำเป็นคลามบิ้งสตูดิโอที่นี่อะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้ทำเพื่อกำไรแต่เขาทำเพื่อได้ปีนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่บางทีเราก็เข้าใจในความในแพชชั่นของแต่ละคนเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วลูกค้าที่เรามาที่มาอยู่ในคอมมูนิตี้เราครับก็คงต้องขับเคลื่อนด้วยแพชชั่นอะไรบางอย่างจริงต้องมีความชอบบางอย่างท้ายสุดท้ายแล้วค่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วทุกองค์กรเนี่ยเราทำงานเนี่ยการเชียร์อัพลูกน้องหรือทำให้ทีมงานทุกคนเนี่ยทำงานอย่างมีความสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เซนซิทีฟและยากมากคุณปีมีหลักการทำงานยังไง ลูกน้องขยันมากขอย้ำเราคิดว่าลูกค้าน่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนในพนักงานเรามีกำลังใจในการทำงานทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสเราคงไม่สามารถที่จะมีหัวหน้าคนเดียวที่จะบอกว่าให้คุณต้องมีพลังแล้วคุณต้องไปดูแลลูกค้าแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอเราสร้างคอมมูนิตี้ที่มันให้ทุกคนรู้สึกว่ามีส่วนเป็นส่วนร่วมในคอมมูนิตี้นั้นนะครับทำให้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า
ซึ่งช่วยขายเผื่อขายผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่าลูกค้าพนักงานเราอีกใช่ไหมแล้วในขณะเดียวกันพนักงานเราเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งคอมมูนิตี้ครับชีวิตเขาอยู่ที่นี่ครับเขาภูมิใจเขาอยากจะชวนเพื่อนเนี่ยจะชวนคนที่บ้านเขามาแฮงเอาท์ที่นี่เวลามีกิจกรรมเขาก็อยากจะกระจายข่าวสิ่งเหล่านี้บางทีมันก็เป็นน่าจะเป็นสิ่งที่เราทำด้วยความตั้งใจแล้วเราก็เชื่อในตัวเองอ่ะใช่ไหมในตัว DNA มันชัดเจนมากที่นี่เราไม่ได้มาหลอกเขาไงผลิตภัณฑ์เราก็อาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่เราก็ไม่ได้พยายามจะพรีเซนต์ของที่มันดีกว่าความเป็นจริงนะครับรู้สึกว่า co-working space ยังมีพื้นที่อยู่ไหมคะเกิดใครสนใจอยากติดต่อ GoFit อยากเป็นลูกบ้านเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนก็ขายของนิดนึงแล้วจริงๆ GoFit เนี่ยเราก็มีอยู่หลายสาขาเหมือนกันนะปีนี้เราก็กำลังจะเปิดอีกสาขาหนึ่งแต่ว่าอย่างที่เรียนไปว่าแต่ละ GoFit เนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันสาขาแรกของเราเนี่ยอยู่ที่อโศกครับอโศกทาวเวอร์สก็จริงมันก็เป็นตึกเก่าค่อนข้างเก่าแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นออฟฟิศส่วนใหญ่เนื่องจากพื้นที่มันไม่ได้ใหญ่ครับค่ะแล้วก็โกลฟิศสาทรก็จะใหญ่หน่อยแล้วก็จะเป็นน่าจะเป็นแฟลกชิพที่มันมีผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะฮะที่จะโชว์เคสที่เราอยู่ตอนนี้ค่ะอีกอันนึงก็คือเป็นโกลฟิศที่อยู่ต่างจังหวัดนะคือโกลฟิศขอนแก่นซึ่งพอไปตรงนั้นสวยน่าสนใจมากสวยมากแล้วเราก็จะไปในไอเดียที่ว่าเป็นโกลฟิชที่นอนได้ด้วยก็คือมีโรงแรมเนี่ยนั้นด้วยโรงแรมชื่อแอดลิปนะครับครับผมแล้วก็มียังมีความเป็นโกลฟิชอยู่เดินเข้าไปก็รู้เลยว่าโกลฟิชส่วนโกลฟิชอันล่าสุดที่เรากำลังจะมีเนี่ยก็อยู่ตึกสยามปทุมวันเฮาส์ครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือกับทางตึกนั่นเองด้วยก็เลยตั้งชื่อว่าคลับสยามโกลฟิชก็จะเป็นอีกบริการหนึ่งซึ่งอันนี้ก็จะเป็นฝั่งห้องประชุมซะส่วนใหญ่แล้วก็ยังมีกูราฟเตอร์เวิร์กยังมีโกลฟิชมีห้องประชุมมีเดสก์ที่ทำงานได้แน่นอนครับแต่ว่าก็จะเพิ่มด้วยฟาซิลิตี้อื่นเช่นมี F&B มีบาร์จริงจังมากขึ้นเลยครับขอบคุณสำหรับเวลาคุณปิ่นมากๆเลยนะคะได้ครับขอบคุณมากเลยแล้วก็หวังว่าทุกคนที่ดูเก๋เอ็กซ์คลูซีฟวันนี้นะคะจะต้องติดใจนะคะแล้วก็เห็นได้ว่าความตั้งใจของคนทำงานนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าจริงๆแล้วการทำงานเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเลยก็คือครึ่งหนึ่งของชีวิตเลยว่าได้เพราะฉะนั้นทำงานอย่างไรให้มีความสุขก็วันนี้ค่ะก็คุณปิ่นก็แนะนำวิธีการต่างๆเราก็มีแบบเรื่องราวดีๆนะพูดอัพตัวแล้วก็แฮปปี้ไลฟ์แบบนี้ไงก็ดูแล้วชอบใจกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้กับชลดาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะคุณปิ่นขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า Subscribe นะคะกับเก๋อแก่ที่ชลดาชาแนลนะคะ